รถไม่ค่อยได้ใช้ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์และช่วยรักษาระดับความร้อนในเครื่องยนต์ให้เป็นปกติไม่ร้อนจนเกินไปเพื่อป้องกันการสึกหรอและลดแรงเสียดทานและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยปกติแล้วการใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ควรเปลี่ยนทุกๆ 10,000 กิโลเมตรและน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ควรเปลี่ยนทุกๆ 5,000 ถึง 8,000 กิโลเมตรและน้ำมันเครื่องแบบธรรมดาอายุการใช้งานก็จะน้อยลงไปอีกค่ะไม่ว่าจะใช้น้ำมันประเภทไหนก็ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงก่อนคำถามที่ว่ารถไม่ค่อยได้ใช้ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพราะว่าเมื่อเปิดขวดน้ำมันเครื่องใช้งานแล้วน้ำมันเครื่องจะเริ่มมีการเสื่อมประสิทธิภาพลงตามเวลาแม้ว่าจะจอดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานในระยะทางสั้นๆการที่น้ำมันเครื่องต้องอยู่ในเครื่องยนต์ที่ไม่ได้สตาร์ทมาเป็นเวลานานจะเกิดการผสมกันของความชื้นในอากาศกับสารหล่อลื่นค่ะก่อให้เกิดความชื้นสะสมขึ้นภายในเครื่องยนต์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสนิมหรือคราบขม่าวตามมาส่งผลให้ความสามารถในการหล่อลื่นต่ำกว่ามาตรฐานและหากใช้งานไปนานๆจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องยนต์ลดลงด้วยค่ะดังนั้นเพื่อช่วยให้การทำงานของเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสะสมของคราบขม่าวลดแรงเสียดทานและป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานขอแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ 6 เดือนโดยไม่ต้องรอถึงระยะที่กำหนดค่ะ